มายดารินนะคะตอนนี้เป็นศิลปินอันที่2อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะทำช่อง YouTube เป็น YouTube cover เพลงอานิซองก็เป็นคนชอบอนิเมะมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าไม่มีเพื่อนที่สามารถแชร์เรื่องคล้ายกันได้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราเปิดช่องละกันเราอยากแชร์เพลงอนิเมะที่เราชอบให้กับคนที่เขาชอบอะไรเหมือนกันได้เข้ามาฟังแล้วเหมือนพอเราทำช่องไปเรื่อยๆช่องมันก็ค่อยๆโตขึ้นทางค่ายญี่ปุ่นค่ายแรงติสอะค่ะก็เห็นเราจากในช่อง YouTube นี่แหละแล้วเขาก็เลยติดต่อมาทางอีเมลเขาแบบเอ้ยสนใจมาร่วมงานกันไหมอยากมาลองทำกิจกรรมอะไรนี้ปุ๊บไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าเริ่มจริงๆจังๆเลยเนี่ยจะเป็นช่วงม.ต้นค่ะที่แบบเริ่มซื้อหนังสือมินนาโนนิฮงโกะมาอ่านเองแต่ถ้าถามว่าเริ่มจำภาษาญี่ปุ่นเริ่มพยายามพูดเนี่ยน่าจะตั้งแต่เริ่มดูอนิเมะแรกๆเลยช่วงประถมอะไรเงี้ยแล้วก็จะจำพวกคำง่ายๆพวกโอไฮโอกิงกี้ดิสการ์อะไรเงี้ยแล้วก็จะเริ่มรู้แล้วอ๋อคำเนี้ยน่าจะเป็นคำทักทายนะก็เริ่มมีความสนใจภาษาญี่ปุ่นแล้วก็วัฒนธรรมญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงนั้นค่ะจริงๆรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบให้คำแนะนำใครได้ขนาดนั้นพูดกับคนที่มีแพชชั่นแบบเดียวกันแล้วกันค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าให้เชื่อในความฝันของตัวเองแล้วก็อย่าไปลังเลอย่าไปฟังเสียงของคนอื่นเยอะเกินไปฟังเสียงของตัวเองให้มากที่สุดถามตัวเองว่าตัวเองอยากทำอะไรแล้วก็มีความสุขที่จะได้ทำมันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าทำแล้วมีความสุขแล้วก็มีแพชชั่นกับมันอะทำไปเลยทำวันนิดวันหน่อยดีขึ้นวันนิดวันนิดแล้วเดี๋ยวสักวันมันจะกีบแบ็กอะไรกลับมาให้เราได้แน่ๆค่ะจริงๆต้องบอกว่าร้องเพลงได้ก่อนพูดเราแค่รู้สึกว่าเราชอบมันแล้วเราอยากทำเหมือนแบบมันเป็นแพชชั่นด้วยค่ะถึงยากแต่เราก็อยากทำอะไรเงี้ยก็เลยมันมาเริ่มร้องได้ขึ้นมาเองประมาณนั้นอะมายรู้สึกว่ามันยากกันคนละแบบอย่างถ้าเป็นเพลง cover อย่างเงี้ยเราจะมีตัวอย่างมาเรียบร้อยประมาณนึงแล้วว่าการตีความเพลงเนี่ยมันต้องเป็นประมาณนี้นะแล้วเราแค่มาอะแดปต์ให้มาเป็นสไตล์การร้องของเราอะไรเงี้ยพอมาเป็นการร้องออริจินัลแล้วเนี่ยเหมือนเราต้องคิดเยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีตัวอย่างแล้วเราต้องสร้างเองทั้งหมดแล้วอะเลยแล้วมันไม่ใช่ภาษาเราอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากสำหรับการร้องออริจินัลค่ะตอนแรกไม่คิดว่ายากเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นแต่เหมือนพอเราอยู่ไปได้สัก 4-5 เดือนปีนึงอะไรเงี้ยความรู้สึกคิดถึงบ้านคิดถึงประเทศไทยคิดถึงอาหารไทยอะไรเงี้ยมันเริ่มมีขึ้นมาแล้วก็การปรับตัวกับวัฒนธรรมการทำงานที่ญี่ปุ่นก็เป็นเรื่องนึงที่รู้สึกว่าต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันแรกเริ่มเลยเนี่ยจะเป็นศิลปินญี่ปุ่นที่ชื่อว่ายูอิเป็นนักร้องธรรมดาด้วยแล้วก็ร้องประกอบอนิเมะด้วยคนนี้เนี่ยจะเป็นคนแรกที่ทำให้เราเป็นติ่งญี่ปุ่นอย่างจริงจังก็คือเริ่มเก็บซีดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝึกเล่นกีตาร์ครั้งแรกก็เพราะคนนี้เหมือนกันแล้วก็อีกคนนึงจะเป็นลิซ่าที่ร้องเพลงประกอบดาบิก้าราสูนนะคะคนนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจในการเพอร์ฟอร์มของไมค์เคยไปดูเขาเพอร์ฟอร์มที่สิงคโปร์ครั้งหนึ่งมันตาตึงมากๆก็เรารู้สึกอยากเป็นเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซิงเกิลที่7นะคะที่กำลังจะปล่อยในเดือนกรกฎาคมนี้ชื่อเพลงว่า Black Star นะคะเป็นเพลง Ending ของซีรีส์ Ultraman Delta ด้วยความที่เป็น Ending ของ Ultraman เนาะก็จะมีความแข็งแรงมีความร็อกนิดนึงตามสไตล์ซีรีส์ฮีโร่นะคะดังนั้นภาคนี้จะลงลึกเนื้อเรื่องไปในเรื่องของความดราม่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยธีมหลักของเพลงก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคอมมูนิเคชันให้สื่อสารคอมมูนิเคชันกับเพื่อนพ้องแล้วก็เชื่อในตัวเพื่อนพ้องแล้วก็ต่อสู้ไปด้วยกันอะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆไมค์โตมากับการดูอุลตร้าแมนตอนเด็กๆค่ะเนอร์เซอรี่ที่ไมค์ไปตอนอนุบาลจะมีแบบเป็นห้องผู้หญิงกับห้องผู้ชายแยกกันห้องผู้ชายจะเป็นสีน้ำเงินห้องผู้หญิงจะเป็นสีชมพูของผู้หญิงเขาก็จะแบบฉายเป็นบาร์บี้อะไรเงี้ยฝั่งห้องสีน้ำเงินมันก็จะเป็นอุลตร้าแมนไมค์ก็จะชอบไปเล่นห้องสีน้ำเงินบ่อยๆแล้วก็จะได้ดูอุลตร้าแมนในห้องนั้นค่ะค่ะก็คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเดือนกันยายนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตยาว2ชั่วโมงครั้งแรกในชีวิตด้วยก็เตรียมตัวมาเยอะมากทั้งเรื่องการฝึกเล่นดนตรีแล้วก็การเตรียมร่างกายค่ะตื่นเต้นมากๆอยากให้เพื่อนๆมาให้กำลังใจกันเยอะๆค่ะ
ไมค์ขอฝากทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับซิงเกิลใหม่ของไมค์ซิงเกิลที่7นะคะเพลง Black Star Ending ของซีรีส์ Ultraman Blazer นะคะแล้วก็อย่าลืมไปกด follow social media ต่างๆในอินเทอร์เน็ตของไมค์ด้วยนะคะว่าจะเป็น TikTok YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ค่ะขอบคุณแฟนๆรายการหลงมาท้องมากเลยนะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ